่อสร้างยังออกแบบไม่เสร็จศึกษาไม่เสร็จแต่รัฐบาลมีตัวเลขค่าก่อสร้างค่าเวงพื้นที่ดินค่าระบบรถไฟฟ้าค่าที่ปรึกษาตัวเลขเหล่านี้ได้มาจากไหนได้มาอย่างไรไม่มีใครรู้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับความฝันความจริงสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอนะครับว่าจะมีการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากงบประมาณ2ล้านล้านนะครับที่กู้มาตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ให้กระทรวงการคลังกู้เงินนะครับวันนี้ชวนอาจารย์ดร.สามารถราชพลสิทธิ์ในฐานะผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาคเอเชียมาหลายประเทศวันนี้มาคุยกับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็คงเริ่มจากความรู้ก่อนแล้วกันนะครับ ครับวันนี้ขอความรู้อาจารย์ให้คนไทยรู้จักรถไฟฟ้าความเร็วสูงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้รถประเภทนี้มันมีกี่ระบบในโลกนี้นะครับแต่ว่าความเป็นมาของรถไฟสักหน่อยนะอาจารย์ประเทศไทยมีรถไฟมาเขาบอกว่าเป็นลำดับต้นๆของประเทศในทวีปเอเชียจริงหรือเปล่าครับจริงครับคือเรามีรถไฟที่ว่ารถรางนะฮะรถรางที่ใช้ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนครับมีมาก่อนญี่ปุ่นถึง2ปีครับก่อนประเทศญี่ปุ่นฮะก่อนประเทศญี่ปุ่นเรามีเมื่อปีพ.ศ.2436ครับญี่ปุ่นนั้นมี2438ครับครับแต่รถรางเนี่ยเรายกเลิกไปเมื่อปีพ.ศ.2511ครับครับโดยปัญหาหลักก็คือทำให้เกิดปัญหาจราจรนะครับเนื่องจากในกรุงเทพนั้นมีคนมากครับ ครับแล้วก็รถรางนั้นวิ่งระดับเดียวกับรถประเภทอื่นนะครับไม่เป็นรถยนต์รถเก๋งอะไรต่างๆก็มีปัญหาในการจุดตัดกับกระแสจราจรมีการจุดตัดกันมากครับวิ่งกันอยู่ด้วยกันบนท้องถนนใช่ครับในกรุงเทพยกเลิกไปนะครับยกเลิกไป2511 11ครับ45ปีแล้วใช่ครับนะฮะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาพัฒนาระบบรางเนี่ยไปไกลกว่าเรามากครับทิ้งเราแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับเขามีเส้นทางรถไฟยาวถึง 27,000 กิโลเมตรโดยประมาณครับขนาดของเรามีแค่ประมาณ 4,034 กิโลเมตรเท่านั้นครับครับเราตามหลังเขามากเลยทำไมครับอาจารย์เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับระบบรางเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่เราเร่งก่อสร้างถนนครับครับนะฮะขนส่งด้วยระบบถนนระบบรถยนต์เป็นหลักนะครับทำให้ต้นทุนการขนส่งของเราเนี่ยสูงขึ้นมาทิศทางของโลกเป็นไงครับอาจารย์ในการขนส่งตั้งแต่คนก็ดีสินค้าก็ดีเนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่เรื่องการลดต้นทุนค่าขนส่งที่เรียกว่าต้นทุนโลจิสติกนะครับตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือผู้โดยสารก็ตามมุ่งไปที่ขนส่งด้วยระบบรางที่สามารถขนได้ครั้งละมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือผู้โดยสารครับนะครับก็มุ่งไปที่รถไฟครับเป็นหลักครับเวลานี้ทิศทางที่ผ่านมาเนี่ยจะเรียกว่าเราทำถนนครับทำถนนแสดงว่าเราต้องใช้ระบบขนส่งนี่คือระบบล้อใช่ครับไม่ใช่ระบบรางใช่ครับโลกมันเป็นอย่างนั้นมาก่อนไหมประเทศอื่นๆเขาตัดถนนแล้วก็สร้างระบบขนส่งแบบนี้ไหมหรือว่าประเทศไทยเราของเราเลยก็เป็นอย่างนั้นครับหลายประเทศเป็นอย่างนี้ครับให้ความสำคัญกับระบบถนนครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็ตามนะครับครับแต่ว่าบางประเทศที่เขาพลิกตัวตันนะครับเขารู้ว่าถ้าเน้นหนักเรื่องรถยนต์เรื่องถนนนั้นเรื่องค่าน้ำมันนั้นนับวันจะแพงขึ้นนะครับจำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งมวลชนระบบรางมาช่วยครับครับแล้วระบบรางของเราวันนี้เป็นไงอาจารย์ก็นี่120ปีแล้ว120ปีก็พูดถึงว่ารัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับในสมัยท่านนายกชวนหลีกภัยครับท่านเริ่มต้นโครงการรถไฟทางคู่ขึ้นมาครับเมื่อปีพ.ศ.2136ครับมาถึงท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับท่านให้ความสำคัญมากโดยจัดสรรงบประมาณ170,000 ล้านบาทซึ่งถือว่ามากที่สุดครับให้กับการปรับปรุงการก่อสร้างระบบรางครับครับทุกวันนี้รางรถไฟบ้านเราเป็นแบบไหนเป็นขนาดที่เรียกว่าขนาด1เมตรครับความกว้างของรางนะครับเขาเรียกว่าเป็นมิเตอร์เกจภาษาทางด้านเทคนิคนะครับ1เมตรนะครับ1เมตรก็ทั่วทั้งประเทศเลยครับนะฮะกว้าง1เมตรเท่านั้นเองใช่ครับแต่1เมตรนั้นก็สามารถรองรับรถไฟที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วได้ถึง160กม.ต่อชั่วโมงได้ครับปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันได้แต่ของเราเนี่ยวิ่งจริงๆเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ50ถึง60กม.ต่อชั่วโมงเท่านั้นครับเพราะว่ามีปัญหาก็คือเป็นรถไฟทางเดี่ยวเป็นหลักครับทางเดี่ยวเราไม่สามารถสวนทางกันได้ต้องสวนทางกันที่สถานี
ต้องสับหลีกกันที่สถานีครับเพราะว่า 4,034 กิโลเมตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นทางเดี่ยวเป็นทางคู่หรือทาง3แค่300กว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับครับทาง3ก็คือมี3ทางท่านก็ต้องวางแผนใช่ไหมอาจารย์พอขบวนนี้มาปั๊บขบวนโน้ตอยู่อีกไกลนะแต่ว่าก็ต้องหาจุดสับรางต้องไปจอดรอที่สถานีครับมันมีปัญหาทำให้การขับเคลื่อนด้วยระบบรางของเราระบบทางรถไฟเราเนี่ยล่าช้าครับนะฮะการเดินทางกรุงเทพฯใหญ่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ18ชั่วโมง15ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะฮะล่าช้ามากเพราะฉะนั้นถ้าทำเป็นทางคู่เนี่ยก็จะเร็วขึ้นเช่นจาก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะเพิ่มเป็น100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถทำได้ครับคือรางความกว้าง1เมตรปัจจุบันเนี่ยอาจารย์บอกว่าเราสามารถจะวิ่งได้เร็วถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ามันต้องสลับกันวิ่งต้องหยุดรอให้ขบวนนั้นผ่านไอ้ตรงนี้เองที่ทำให้ความเร็วเราเหลือแค่เพียง60กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าจำเป็นต้องทำเป็นทางคู่ครับครับทางคู่คืออะไรครับก็คือมีเหล็กทั้งหมด4เส้นครับทางเดียวนี่คือเหล็ก2เส้นใช่มั้ยครับ2เส้นทางคู่ก็มีเหล็ก4เส้นเข้ามาครับแค่นั้นแหละครับก็ทำรางเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้ามาอีก1ทางหรือ2เส้นใส่เหล็กเข้าไปอีก2เส้นครับถ้าดูศักยภาพดูความจำเป็นดูต้นทุนปัจจัยอะไรทั้งหมดของประเทศเราคิดว่าเราศักยภาพเราแค่รางคู่ทำได้แน่นอนครับทำได้ทำได้และควรจะทำทั้งหมดทั่วประเทศครับ4,000กว่ากิโลเมตรที่ผมเรียนแล้วว่าเวลานี้มีอยู่ประมาณ358กิโลเมตรเท่านั้นนะไม่พอครับนะฮะต้องทำเพิ่มทั้งหมดให้ทั่วประเทศเลยครับนะฮะซึ่งรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เรื่องทางคู่นั้นกำเนิดขึ้นมาสมัยท่านนายกชวนครับครับท่านนายกอภิสิทธิ์มาสานต่อนะครับมาถึงรัฐบาลนี้ก็หยิบบางส่วนมาใช้นะครับมาทำในบางโครงการบรรจุอยู่ในเงินกู้2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งผมว่าไม่พอต้องทำทั้งหมดครับทุกวันนี้เรามีเส้นทางรถไฟระยะทาง 4,034 กิโลเมตรครับ 4,034 กิโลเมตรฮะเป็นทางคู่กับทาง3ครับ358กิโลเมตรครับครับนี่ที่เป็นทางคู่ใช่ครับมันยังน้อยครับยังน้อยมากทำให้การเดินทางการขนส่งด้วยทางรถไฟเราใช้เวลานานมาก 4,034 กิโลเมตรทั้งประเทศเนี่ยมันมีมาแล้วกี่ปีมันเคยต่อให้ยาวไปอีกไหมอาจารย์ก็ไปสร้างแต่ยุคแรกๆครับร้อยกว่าปีนะฮะครับช่วงหลังเนี่ยมีการลงทุนทางด้านการก่อสร้างทางรถไฟน้อยมากครับนะฮะช่วงหลังครับนะฮะมาสมัยที่ผมคือต้องชื่นชมท่านนายกชวนครับให้ความสำคัญเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2136ฮะสมัยรัฐบาลชวนหนึ่งครับนะฮะเริ่มให้ความสำคัญเรื่องระบบรางเรื่องทางรถไฟขึ้นมาครับถ้าผมดูพฤติกรรมการใช้รถไฟจากพฤติกรรมของคนทั่วไปถ้าเบื้องต้นอาจจะเรียกว่าใช้รถไฟพอถนนหนทางสะดวกขึ้นก็หันไปใช้รถยนต์อาจจะเป็นรถบขส.รถทัวร์รถปรับอากาศนะครับแล้วท้ายที่สุดก็รถยนต์ส่วนตัวทิ้งรถไฟให้อยู่หลังบ้านก็คือว่ากลายเป็นว่าเป็นรองไปอาจจะมีใช้ในการขนส่งอยู่บ้างที่เป็นธุรกิจการขนส่งนี่คือพฤติกรรมการใช้รถไฟบ้านเราหรือเปล่าครับที่มันให้ความสำคัญมันลดลงไปคือทุกคนนะฮะถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับมันสะดวกกว่าออกจากบ้านเราที่กรุงเทพไปถึงบ้านที่อยุธยาเรียกว่าดอทูดอเลยทีเดียวแต่ถ้าไปด้วยรถไฟเนี่ยต้องจากบ้านไปที่สถานีรถไฟไปถึงสถานีปลายทางแล้วก็เดินทางจากสถานีปลายทางนั้นไปที่บ้านหรือที่ทำงานอีกมันไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นต้องอำนวยความสะดวกให้ได้นะครับทั้งการเดินทางเข้าออกสถานีนะครับต้องทำตรงนี้ให้ได้และจะมีคนจะใช้มากขึ้นนะครับนะแสดงว่าไม่เพิ่มเลยระยะทางมันเพิ่มน้อยมากครับช่วงหลังเพิ่มน้อยจริงๆคือไปสร้างยุคแรกๆมากยุคหลังนี่น้อยนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ครับถึงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญเพราะว่าเรื่องที่ผมเรียนแล้วก็คือเรื่องต้นทุนค่าขนส่งค่าเดินทางมันแพงขึ้นด้วยรถส่วนตัวด้วยรถบรรทุกด้วยรถบขส.แล้วแต่นะครับเพราะค่าน้ำมันเนี่ยนับวันจะแพงขึ้นทุกวันนะครับจำเป็นต้องกลับมาสู่ระบบรางนะครับซึ่งว่ามีต้นทุนการขนส่งถูกกว่าระบบถนนนะฮะซึ่งคิดได้แต่ไม่ง่ายเหมือนกันไม่ใช่หรอครับอาจารย์ว่าถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนมันต้องเราจะไปบังคับคนเนี่ยลำบากครับทิ้งรถยนต์ส่วนตัวมาใช้รถไฟฟ้าต้องมีสิ่งจูงใจให้เขาครับว่าถ้าเดินทางด้วยรถไฟแล้วเนี่ยเราได้รับความรวดเร็วกว่าประหยัดกว่านะครับอย่างนี้ฮะให้เขามีทางเลือกในการเดินทางและเขาจะตัดสินใจเองครับครับAirport Link มันตอบโจทย์นี้ไหมอาจารย์ Airport Link เนี่ยเกิดจากความรีบร้อนในการก่อสร้างความไม่พร้อมการวางแผนก่อสร้างนั้นเป็นการวางแผนเฉพาะเส้นทางรถไฟอย่างเดียวครับขาดการพัฒนา
การใช้ที่ดินที่เรียกว่าวางแผนควบคู่ระหว่างรถไฟกับการใช้ที่ดินหรือการพัฒนาเมืองด้วยจะเห็นว่าการเดินทางเข้าออกสถานีหลายสถานีฮะเป็นไปด้วยความลำบากนะครับแล้วก็ที่จอดรถไม่มีนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่อยากใช้หรือใช้น้อยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงตรงนี้ครับว่าต้องมีทางเชื่อมในการเดินทางเข้าออกสถานีมีไฟแสงสว่างที่พอเพียงครับมีระบบมีเส้นทางมีทางลากกระเป๋าที่สะดวกนะครับมีบันไดเลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยนะครับตรงนี้อันนี้ถ้าเป็นมุมมองของผมนะครับอาจารย์ผมค่อนข้างเห็นภาพของ Airport Link ชัดเจนนะครับจากที่อาจารย์ว่าด้วยความไม่พร้อมสถานีก็อยู่ไกลกับชุมชนต้องนั่งรถบางทีนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนั่งรถแท็กซี่ไปเพื่อจะไปขึ้นรถ Airport Link ก็คือรถไฟความเร็วสูงที่เราจะยกตัวอย่างเนี่ยนะเป็นภาพจำลองแต่พอถึงปลายทางแล้วก็ต้องหาทางไปกับรถอื่นต่อไปรถไฟที่กำลังจะสร้างที่บอกเป็นรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ในเหมือนกันไหมกับ Airport Link ลักษณะไม่ต่างกันคือเวลานี้เนี่ยฮะเพิ่งเริ่มศึกษายังศึกษาออกแบบไม่เสร็จครับแล้วการศึกษานั้นก็เน้นหนักไปเฉพาะเส้นทางเน้นหนักไปเรื่องสถานีแต่การพัฒนาเมืองใหม่หรือการพัฒนาเมืองการใช้ที่ดินที่ควบคู่กับเส้นทางรถไฟนั้นยังไม่มีครับซึ่งผมก็เป็นห่วงว่าจะมีผู้โดยสารน้อยเพราะว่ารถไฟเร็วสูงนั้นจะต้องมีการพัฒนาเมืองมีการจัดคนไปลงอยู่ในเมืองใหม่หรือในชุมชนใหม่นะครับจะเป็นการเกื้อกูลกันให้มีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นในเมืองใหม่ก็มีคนไปอยู่อาศัยมากขึ้นครับแล้วก็ต้องคำนึงถึงรายได้จากธุรกิจอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นในญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รายได้ไม่น้อยกว่า 30% ของรายได้ทั้งหมดจากการทำธุรกิจอื่นเช่นการทำโรงแรมการทำช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ห้างสรรพสินค้าต่างๆครับมาช่วยจุนเจือในการเดินรถครับทำให้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่เมืองไทยเรานั้นเรามีข้อเสียเปรียบจากเปรียบเทียบกับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับครับข้อเสียเปรียบก็คือเรามีความหนาแน่นของประชากรน้อยนะครับตลอดเส้นทางรถไฟตลอดเส้นทางน้อยครับเรามีประชากรแค่ 65-66 ล้านคนขณะที่มีพื้นที่กว้างขวางครับ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานก็จะกระจายอยู่สองข้างทางถนนเป็นหลักครับครับนะครับแล้วพื้นที่เราก็เป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ต่างกับญี่ปุ่นครับเขามีพื้นที่แค่ประมาณ 60% ของเราแต่ประชากรนั้นก็มีประมาณ2เท่าของเราครับแล้วพื้นที่เขาส่วนใหญ่เป็นเนินเขาครับที่อยู่อาศัยได้จริงๆประมาณ 20% เท่านั้นทำให้เขาต้องตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานอยู่สองข้างทางรถไฟเป็นหลักเป็นผลให้มีผู้ใช้รถไฟเยอะครับเพราะเขาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทางรถไฟใช่ครับบ้านเราตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนซึ่งรถไฟโน่นอยู่ไกลๆกลางทุ่งกลางป่าเป็นผ่านไปในลักษณะทำให้การเดินทางเข้าออกของเราในไม่สะดวกด้วยครับอีกปัจจัยหนึ่งเขามีรายได้ดีกว่าเรามากครับนะฮะอาจจะดูรูปที่เป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์ได้อธิบายตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ถามอาจารย์ตรงนี้ก็คือว่าถ้าพูดถึงความจำเป็นเนี่ยเราควรมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงไหมรถไฟความเร็วสูงผมไม่ได้คัดค้านเลยผมเองก็อยากใช้อยากได้อยากมีครับแต่ถามว่าเราถึงเวลาแล้วหรือยังเราพร้อมที่จะมีแล้วหรือยังอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับวันนี้เรามีรถไฟรางเดียวรางคู่แค่358กิโลเมตรเท่านั้นจากทั้งหมด 3,034 กิโลเมตรครับอาจารย์บอกว่าถ้าเราทำให้มันเป็นรางคู่ทั้งหมดแล้ววิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ100ถึง120กิโลเมตรผมก็พอใจแล้วนะครับมันเพียงพอกับวิถีชีวิตความเป็นจริงที่คนไทยเราเป็นอยู่ไหมผมว่าเพียงพอนะครับแล้วคนไทยสามารถมีกำลังซื้อได้ซื้อตั๋วได้ครับนะครับครับถ้าเป็นรถไฟเร็วสูงนั้นถ้ารัฐไม่ช่วยอุดหนุนเรื่องค่าโดยสารเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับคนไทยเราไม่มีกำลังซื้อแน่นะครับเพราะราคาจะแพงพอๆกับค่าโดยสารเครื่องบินต้นทุนต่ำครับในโลกนี้เนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงประเทศไหนบ้างกี่ประเทศอาจารย์ประเทศต่างๆประมาณ200ประมาณ25ประเทศครับในโลกนั้นจริงๆฮะน้อยจริงๆเพราะเขารู้แล้วลงทุนแล้วขาดทุนแล้วส่วนใหญ่ที่มีเจ้าแปรมีรถไฟความเร็วสูงใช้แล้วนะครับเขาจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีคือพูดได้ว่าเขาสามารถพัฒนารถไฟความเร็วสูงได้ตัวเขาเองอย่างเยอรมันฮะเยอรมันญี่ปุ่นฝรั่งเศสเขาทำเองได้ทำให้ต้นทุนในการลงทุนนะครับในการพัฒนารถไฟเร็วสูงนี่ลดถูกลงครับแต่แม้กระนั้นก็ตามเขาเองก็ยังขาดทุนอยู่ในบางประเทศครับยังไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วประเทศไทยของเราฮะเทคโนโลยีเราก็ไม่มีเราก็ต้องซื้อเขาต้องซื้อเขาซ่อมบำรุงรักษาก็ต้องเอาของเขามารายได้เฉลี่ยต่อหัวของพี่น้องประชาชนก็ต่ำที่สุดฮะในจำนวน
ในกลุ่มประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงใช้อาจารย์ว่าตอนนี้มีรถไฟความเร็วสูงอยู่ทั้งหมดกี่ประเทศนะฮะประมาณ25ประเทศนะครับ25ประเทศอยู่ในทวีปตรงไหนบ้างอยู่คุณน้อมเรื่องนี้เป็นคำถามดีๆครับน่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชียนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่สร้างรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาครับชื่อว่าชินคันเซ็นเรียกชินคันเซ็นนะครับจากกรุงโตเกียวสู่โอซาก้าครับเขาเปิดใช้เมื่อ1ตุลาคม2507ครับนะฮะ2507ตอนนั้นรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับเมื่อปี1964 2507ครับประเทศแรกครับที่เขาทำขึ้นมาหลังนั้นก็ตามมาด้วยฝรั่งเศสอิตาลีนะครับเยอรมันผมยังคิดว่าฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันจะมาก่อนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก่อนประเทศแรกครับแล้วอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับตอนนั้นประเทศแรกนี้ในโลกไหมอาจารย์ในโลกครับที่มีรถไฟความเร็วสูงคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับทั้งที่โดนระเบิดปรมาณูซะขนาดนั้นฮะเป็นประเทศแรกที่พัฒนาขึ้นมาปี07ญี่ปุ่น07พอสร้างก่อสร้างมาถึงปี2106นี่เขามีปัญหาครับค่าก่อสร้างบานปลายบานปลายเพิ่มขึ้นเกือบ 100% แต่ที่บานปลายเนี่ยเขาเจตนาให้บานปลายเพราะว่าตอนเสนอโครงการเข้ามาตอนแรกนะครับเสนอมาล่วงหน้า15ปีที่แล้ว15ปีก่อนที่จะเปิดใช้บริการนะครับเขาเสนอราคาค่าก่อสร้างต่ำมากที่เสนอต่ำเพราะว่าเขาต้องการไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนคัดค้านต่อต้านเสนอต่ำเพื่อให้เกิดถ้าสูงมาเนี่ยโอ้โหคนก็บอกทำไมแพงนักต่อต้านคัดค้านไม่สมควรจะมีนะครับแล้วพอสุดท้ายพอถึง2106 2107ก่อนจะเปิดใช้บริการราคาบานปลายเกือบ 100%แต่ผู้รับผิดชอบของเขาคือประธานกรรมการการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเลยเขารู้อยู่แล้วเขาเจตนาให้บานปลายมันเหมือนเป็นกฎสโลบายเขาเลยใช่ไม่งั้นไม่เกิดแต่เขารับผิดชอบครับด้วยการลาออกแต่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าล้มเหลวขึ้นมานะครับทำรถไฟฟ้าไปสักระยะนึงรถไฟความเร็วสูงนะครับครับถ้าล้มเหลวขึ้นมาถามว่าจะมีการรับผิดชอบหรือไม่แล้วจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วประเทศไทยนั้นจะเสนอราคาขั้นต่ำหรือขั้นสูงไว้ครับตอนนี้เราเห็นตัวเลขแต่มีแต่สูงริ้วเลยสูงฮะต้องเสนอสูงไว้ก่อนครับเพราะว่าขออนุมัติวงเงินน่ะต้องขอสูงไว้ก่อนไอ้ที่สูงนี่ไม่ใช่ว่ากลัวบานปลายใช่มั้ยก็กลัวว่ากลัวไม่ได้ส่วนแบ่งไม่ทราบแล้วแต่จะคิดแล้ว นะครับแต่สูงกว่าสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์มากครับนะครับเดี๋ยวจะดูกันนะครับนี่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกครับในโลกนี้มีประมาณ200ประเทศมีแค่25ประเทศเท่านั้นที่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช่ครับเพราะว่าลงทุนไปแล้วมันขาดทุนนะครับมันสู้เครื่องบินไม่ได้นะครับอย่างจากกรุงเทพไปเชียงใหม่700กว่ากิโลเมตรนะครับค่าโดยสารก็พอๆกับสายการบินต้นทุนต่ำเวลาก็สู้เครื่องบินไม่ได้ครับเครื่องบินเร็วกว่านะครับจะมีตารางให้ดูอยู่ในนี้นะครับมันจำเป็นยังไงดังนั้นถ้าเราจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงในขณะที่ศักยภาพความพร้อมและประเทศต่างๆที่เขามีศักยภาพที่จะมีได้เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีใช่ครับบางประเทศที่เขาต้องมีเพราะว่าเครื่องบินนั้นโอเคหนาแน่นนะครับในเส้นทางนั้นหนาแน่นขึ้นมาขยายสนามบินไม่ได้จำเป็นต้องมีนะครับผมเองนะครับคุณถนอมสมัยที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วประมาณ30ปีนะฮะผมเองได้ใช้รถไฟความเร็วสูงก็ประทับใจอยากได้อยากใช้ก็ไปเรียนปรึกษากับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเมืองไทยน่าจะมีนะอาจารย์บอกกับผมว่านั่งบ้านเขาอยากทำบ้านเราบ้างไปใช้ประโยชน์จากเครื่องบินให้มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซะก่อนเพราะรถไฟความเร็วสูงนั้นแพงมากโดยเฉพาะค่าบำรุงรักษานี่แพงจะสู้ไม่ไหวครับนะครับอันนั้นประมาณ30ปีที่แล้วมาถึงเวลานี้ไอ้ผมก็อยากได้อีกครับแต่มาดูแล้วมันไม่ไหวจริงๆมันสู้ไม่ไหวครับเองเพราะว่าผู้โดยสารจะน้อยนะครับเขาบอกกันว่ารัฐบาลบอกว่าต้องการให้มีการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆบริเวณสถานีรถไฟแต่ผมถามว่าการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจะต้องมีผู้โดยสารมากครับครับถามว่าคนที่ใช้รถไฟความเร็วสูงได้ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่อย่างน้อยผมว่า 2-3 หมื่นอ่ะงั้นถามอาจารย์นิดนึงกลับไปที่อาจารย์ครับของอาจารย์เมื่อกี้ครับที่บอกว่ากลับไปทำเครื่องบินดีกว่าครับเครื่องบินมันไม่ต้องมีรางครับมีแต่สถานีต้นทางกับปลายทางครับ2ระบบตรงนี้แล้วมันก็เชื่อมต่อของมันได้ทำไมเราไม่ทำให้ระบบขนส่งทางเครื่องบินเนี่ยต้นทุนมันต่ำเพราะว่าการลงทุนมันน่าจะถูกไม่ใช่เหรอครับก็มีสายการบินต้นทุนต่ำอยู่แล้วโลคอสอะไรแบบนี้นะมันสามารถต่ำกว่านี้แต่ว่าบางช่วงอะฮะเช่นระยะทาง 2-300 กิโลเมตรอย่างนี้ครับนะครับเดินจากกรุงเทพไปนครสวรรค์จะมีเครื่องบินก็ไม่ได้ครับระยะทาง 200-300 กิโลเมตรนะครับหรือไม่เกิน400อะนะครับความเร็วเนี่ยสู้รถไฟความเร็วสูงไม่ได้ครับนะครับ
นับเวลาตั้งแต่ออกจากบ้านคุณถนอมไปสถานีรถไฟนะครับไปถึงนครสวรรค์จากนครสวรรค์ไปที่ทำงานนะฮะรวมเวลาแล้วเนี่ยรถไฟจะเร็วกว่าเครื่องบินเพราะงั้นเราจะเลือกเอาระบบใดระบบหนึ่งมันไม่ได้ใช่ใช่ครับมันก็ต้องมีทุกระบบครับแต่ดูว่าจำเป็นหรือไม่เราจะมีเวลานี้นะครับจำเป็นแล้วเราสู้ได้หรือไม่สู้ราคาได้หรือไม่ผมเชื่อว่าเราสู้ไม่ได้แน่รัฐบาลต้องอุดหนุนตลอดไปแล้ววันนี้เราเลือกแบบไหนอาจารย์รถไฟความเร็วสูงที่กำลังพูดจะใช้เงินกู้2 ล้านล้านเนี่ยเราจะใช้ความเร็วอย่างน้อย250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนั่นคือความเร็วสูงสุดไม่ใช่ว่าวิ่งตลอดระยะทางด้วยความเร็ว250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนจะเร่งนะฮะออกจากสถานีก็เพิ่มเวลาจากศูนย์ไปจนถึงความเร็วจากศูนย์นะครับจนถึงความเร็ว250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใช้เวลาหนึ่งใช้ระยะเวลาหนึ่งพอจะจอดสถานีต่อไปนะครับก็ต้องลดความเร็วลงจาก250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถึงมาจอดสถานีหน้าเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็จะไม่ถึง250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าเราบอกว่ารถไฟนี้มันวิ่งด้วยศักยภาพมัน250แต่พอมันวิ่งจริงมันมีจอดมีสตาร์ทใหม่เริ่มใหม่เพราะฉะนั้นเฉลี่ยมันก็เฉลี่ยประมาณ200-210 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ3-4 ชั่วโมงนะครับ3 ชั่วโมงเสร็จนะครับ4 ชั่วโมงครับแล้วคุณถนอมต้องใช้เวลาจากบ้านกรุงเทพไปสถานีสามเสนสถานีหัวลำโพงสถานีบางซื่อดิอย่างน้อย1 ชั่วโมงแล้วครับจากเชียงใหม่สถานีเชียงใหม่นะครับสถานีรถไฟเชียงใหม่ไปที่บ้านเชียงใหม่ก็30 นาทีผมคำนวณแล้วใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมง43 นาทีครับนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใช้เครื่องบินนะครับบินไปเชียงใหม่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมง 55 นาทีเกือบ4 ชั่วโมงนับเวลาตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับไปเช็คอินใช้เวลาอย่างน้อย2 ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็นั่งบนเครื่องบินนี่อย่างน้อยก็1 ชั่วโมง 10 นาทีจากสนามบินเชียงใหม่ไปที่บ้านในเชียงใหม่ก็45 นาทีนะครับก็ต้องเทียบอย่างนี้ครับว่าค่าโดยสารค่าเวลาที่ประหยัดได้คุ้มหรือไม่ที่ใช้รถไฟความเร็วสูงอย่างค่าโดยสารรัฐบาลบอกว่าจะมี3 อัตรานะครับก็คือชั้นทั่วไปรัฐบาลเรียกว่าสแตนดาร์ด2.50 บาทต่อกิโลเมตรครับชั้น1 3 บาทต่อกิโลเมตรชั้น VIP 4 บาทต่อกิโลเมตรนะครับก็ราคาค่าโดยสารแล้วจะอยู่ประมาณเกือบ 2,000 บาทจนถึงเกือบ 3,000 บาทก็อาจจะแพงหรือพอๆกับสายการบินต้นทุนต่ำตรงนี้เองครับอาจารย์ครับที่มันดูเหมือนว่าเวลารัฐบาลพูดถึงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพให้คนอยากได้อยากมีเหมือนกับที่อาจารย์เคยเห็นที่ญี่ปุ่นและอยากให้มาเกิดที่ประเทศไทยแต่ถามว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราควรจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงไหมและถ้ามีเราควรจะมีระบบไหนมีแค่ไหนมีตรงไหนถึงจะพอเหมาะพอดีกับพูดง่ายๆกับความเป็นไทยๆครับคือผมว่ารัฐบาลต้องตอบคำถามเนี่ยให้ได้ก่อนคำถามที่สำคัญคือมีแล้วเนี่ยจะมีผู้โดยสารมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้ว่าผู้โดยสารแต่ละสายมากน้อยแค่ไหนครับค่าลงทุนเงินลงทุนมากน้อยแค่ไหนยังตอบไม่ได้แต่ตัวเลขที่ผมพูดในสภานะครับว่าตัวเลขไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างค่าเวรคืนค่าระบบรถไฟค่าอนัตสัญญาณค่าที่ปรึกษาเขามีหมดถามว่าตัวเลขนี้ได้มาจากไหนไม่มีใครรู้นะครับก็ยังออกแบบไม่เสร็จหรอกครับครับแล้วใครปรึกษาใครเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็สนขก็จ้างบริษัทที่ปรึกษามาต่างประเทศบริษัทไทยเป็นส่วนหลักส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าการศึกษายังไม่เสร็จการออกแบบยังไม่เสร็จนะครับเพราะตัวเลขนั้นก็ประมาณอย่างหยาบๆขึ้นมาเป็นการประมาณการใช่ครับแต่ก็ดูว่าเราก็กำหนดเวลาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ละสายกำหนดแล้วครับ บอกว่าสายกรุงเทพเชียงใหม่จะได้ใช้2563กรุงเทพโคราชจะได้ใช้2564กรุงเทพหัวหิน2562กรุงเทพพัทยาหรือระยองฮะ2562เหมือนกันดูเหมือนเสร็จแน่ๆดูเหมือน คนได้ใช้แน่ๆแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์นักข้อสังเกตไว้มันยังมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกพร้อมหรือไม่พร้อมควรจะมีหรือไม่มีนั้นอยู่ที่รัฐบาลต้องตอบคำถามต่างๆให้ได้ก่อนครับงั้นเดี๋ยวผมพักอาจารย์ตรงนี้สักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะกลับมานะครับให้อาจารย์ดูตัวเลขเลยว่าต้นทุนการก่อสร้างค่าโดยสารนะครับแล้วก็รายได้ที่คนจะขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกับอาจารย์ต่อช่วงหน้าครับ